มีคุณวรุษลุ่งขำนะครับผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์บริษัท YLG Bullion and Future นะครับสวัสดีครับคุณวรุษครับสวัสดีครับคุณก๊อฟครับสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับอนุพันธ์ในช่วงนี้มีโหประเด็นหลายประเด็นเข้ามาค่อนข้างเยอะเลยมันจะส่งผลไหมครับเพราะว่าถ้าดูจากเมื่อวานเองอย่างตลาดหุ้นไทยลงขึ้นมาอยู่ดีๆแล้วอยู่ดีก็กระโดดลงเหวตอนช่วงท้ายตลาดเพราะวันนี้ยังกระหนังคนละม้วนอยู่ดีๆก็กระโดดขึ้นมาซะอย่างนั้นครับสำหรับตัวอนุพันธ์นะครับถ้าเป็นตลาดเซฟฟิฟตี้อินดิคฟิวเจอร์นะครับต้องบอกว่าตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมาก็มีความผันผวนเหมือนกันครับส่วนหนึ่งเนี่ยตัวเซ็ต50อินดิคฟิวเจอร์ก็ถูกถ่วงน้ำหนักโดยหุ้นของตัวเดลต้านะครับแล้วก็พอเดลต้าเข้าสู่เซ็ต50ก็ติดแคชบาลานซ์ทันทีนะครับก็เลยส่งผลให้ทิศทางตลาดเซ็ต50 Index Future ในตลาดอนุพันธ์เนี่ยมีความผันผวนตามไปด้วยครับนอกจากนี้ครับสถานการณ์เกี่ยวกับการเลือกตั้งในฝั่งสหรัฐซึ่งเป็นการเลือกตั้งซ่อมในส่วนของกลุ่มวุฒิสมาชิกหรือว่าสวจากพรรคจอร์เจียนะครับซึ่งล่าสุดเองก็ผลออกมาค่อนข้างแน่ชัดแล้วครับว่าในส่วนของทางพรรคเดโมแครตของคุณไบเดนน่าจะครองเสียงข้างมากทั้งสสแล้วก็สวการคาดการณ์ในลักษณะดังกล่าวยังเป็นปัจจัยตัวนึงนะครับที่ทำให้นักลงทุนคาดการณ์ครับว่ายังคงมีเม็ดเงินหรือฟันโฟจากนักลงทุนต่างชาตินะครับน่าจะไหลกลับเข้ามาสู่ตัวตลาด Emerging Market หรือตลาดหุ้นบ้านเราก็น่าจะทำให้หุ้นขนาดใหญ่50ตัวหลักๆในตลาดเซ็ต50รวมทั้งเซ็ต50 Index Future มีสัญญาณของการขยับแล้วก็การปรับตัวขึ้นได้ครับแต่เนื่องจากต้องบอกว่าพอดัชนีขยับแล้วก็ปรับตัวขึ้นยังคงเห็นในส่วนของแรงขายทำกำไรสลับเข้ามานะครับปัจจัยลบก็คือตัวเดลต้าที่ถูกติดแคชบาลานซ์ถือว่าเป็นหุ้นที่มีขนาดใหญ่แล้วก็ถ่วงน้ำหนักเป็นอันดับ3ในตัวตลาดเซ็ต50 Index Future นะครับการที่เดลต้ามีการถ่วงน้ำหนักในตัวเซ็ต50 Index Future ค่อนข้างมากพอเดลต้ามีลักษณะของการแกว่งตัวหรือผันผวนตามไปตามสถานการณ์หรือตามข่าวที่มากระทบหรือตามความผันผวนของตัวตลาดหุ้นของเขานะครับก็จะทำให้เซ็ต50 Index Future เนี่ยผันผวนหรือขยับตามขึ้นลงตามเดลต้าเลยนะครับประเด็นดังกล่าวยังถือว่าเป็นปัจจัยเสี่ยงตัวนึงครับที่นักลงทุนในตลาดเซ็ต50หรือตลาดอนุพันธ์ยังคงต้องเพิ่มความระมัดระวังแม้ว่าทางตลาดหลักทรัพย์จะขึ้นแคชบาลานซ์กับตัวเดลต้าแล้วนะครับแต่ต้องบอกว่าก็ยังทำให้ทิศทางของเดลต้าอาจจะลดความร้อนแรงหรือลดการขยับหรือการปรับตัวขึ้นได้แต่ในทางตรงกันข้ามครับการติดแคชบาลานซ์เนี่ยอาจจะทำให้ในส่วนของกลุ่มสถาบันหรือกลุ่มกองทุนลดความสนใจหรืออาจจะไม่เข้าไปไล่ซื้อหรือดันราคาของเดลต้าให้ขยับขึ้นนะครับประเด็นดังกล่าวก็ยังคงเป็นปัจจัยตัวนึงนะครับที่นักลงทุนยังคงจับตาแล้วก็เพิ่มความระมัดระวังนอกจากนี้ครับยังมีสถานการณ์การติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในประเทศนะครับซึ่งเมื่อวานนี้ก็มีข่าวว่าโรงงานในสมุทรสาครพบในส่วนของกลุ่มคัสเตอร์ที่เป็นผู้ติดเชื้อโควิด-19 กว่า900คนแต่ไปมาเนี่ยก็เริ่มมีการออกมาชี้แจงว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นฐานข้อมูลเก่าแล้วก็ยังไม่ได้มีการประกาศหรือการยืนยันจากทางหน่วยงานราชการอย่างเป็นทางการนะครับอย่างไรก็ตามสำหรับวันนี้เองเดี๋ยวอาจจะต้องจับตาดูในส่วนของจำนวนยอดผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ภายในประเทศนะครับครับเป็นการรายงานจากสบส.ซึ่งถ้าดูจากแนวโน้มหรือสถานการณ์เนี่ยก็ต้องบอกว่าก็ยังคงมีแนวโน้มที่จะมีจำนวนยอดผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นอยู่ปัจจัยดังกล่าวก็ยังคงเป็นปัจจัยตัวนึงที่ยังคงส่งผลให้การขยับขึ้นของตัว Set 15 Index Future เนี่ยเป็นไปอย่างจำกัดนะครับนอกจากนี้นักลงทุนยังคงจับตาดูแนวโน้มแล้วก็สถานการณ์เกี่ยวกับจำนวนความรุนแรงในรูปแบบของจำนวนยอดผู้เสียชีวิตนะครับของการระบาดของไวรัสโควิด-19 ณเบื้องต้นเนี่ยอัตราการเสียชีวิตอยู่ประมาณ 0.7% ก็คือไม่ถึง 1% ด้วยนะครับถ้าอัตราการเสียชีวิตยังคงอยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ำก็อาจจะไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการลงทุนในเชิงจิตวิทยามากนักนะครับแต่ถ้าจำนวนยอดผู้เสียชีวิตหรือความรุนแรงของตัวโควิด-19 เนี่ยส่งผลกระทบเชิงลบค่อนข้างมากต่อสภาพความเป็นอยู่แล้วก็ชีวิตของประชาชนอาจจะเห็นในส่วนของมาตรการการล็อกดาวน์ที่เข้มงวดมากขึ้นจากทางภาครัฐออกมา
ความเสี่ยงดังกล่าวก็ยังคงเป็นปัจจัยตัวหนึ่งครับที่ยังคงกดดันให้ตลาดหุ้นบ้านเรารวมทั้ง Set 50 Net Future เนี่ยอาจจะมีสัญญาณของการขยับแล้วก็การปรับตัวขึ้นได้ค่อนข้างจำกัดครับดังนั้นถ้าหากว่านักลงทุนดูสถานการณ์แบบนี้แล้วสำหรับพอร์ตอนุพันธ์ยังไงดีครับถ้าเป็นSet 50อะฮะครับสำหรับตัว Set 50 Net Future นะครับเรายังมองว่าในส่วนของการลงทุนในช่วงนี้นะครับยังสามารถเป็นลักษณะของการลงทุนจากการเคลื่อนไหวหรือการแกว่งตัวในกรอบได้อยู่นะครับโดยแนวโน้มหรือโมเมนตัมของตัว Set 50 Net Future นะครับทาง YLG ยังมองว่าหากตัวดัชนีมีลักษณะของการทรงตัวหรือเคลื่อนไหวอยู่ในระดับสูงได้นะครับก็น่าจะทำให้แนวโน้มหรือโมเมนตัมของตัวดัชนีตัว S50 H21 เนี่ยสามารถรักษาระดับหรือว่าทรงตัวอยู่ในแดนบวกได้ก็ยังมีโอกาสที่จะปรับตัวหรือขยับขึ้นทดสอบในส่วนของระดับสูงสุดของวันนี้ก็คือระดับ954นะครับแต่ถ้าการขยับหรือการปรับตัวขึ้นรวมทั้งจำนวนยอดผู้ติดเชื้อเดี๋ยวอาจจะมีการทยอยประกาศออกมาจากสบส.ในช่วงเที่ยงวันนี้นะครับไม่ได้คลายความวิตกกังวลก็อาจจะเห็นการพักฐานหรือการอ่อนตัวลงมาของดัชนีอีกครั้งหนึ่งทั้งนี้เนี่ยเราให้กรอบแนวรับหรือจุดปลอดภัยในการเข้าซื้อที่ระดับ923จุดนะครับซึ่ง923จะเคยเป็นฐานของดัชนีในช่วงก่อนหน้าแล้วก็เคยเป็นระดับสูงสุดของวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับก่อนที่ดัชนีจะขยับแล้วก็ดีดตัวขึ้นไปแรงๆที่ระดับ954ดังนั้นเนี่ยหากดัชนีอ่อนตัวหรือย่อตัวลงมาเข้าใกล้แนวรับระดับ923หรือการย่อตัวลงมาไม่หลุดระดับ923นะครับเรายังมองว่าการอ่อนตัวหรือการย่อตัวลงมาของตัว Set 50 Net Future ครับน่าจะเป็นสัญญาณของการอ่อนตัวหรือการย่อตัวลงมาเพื่อพักฐานหรือสะสมกำลังช่วงสั้นโอกาสที่จะขยับขึ้นไปหาระดับสูงสุดเมื่อวานนี้ที่ระดับ954ยังคงมีอยู่แล้วก็ถ้าผ่านได้ก็มีลุ้นครับที่จะขึ้นไปชนยอดหรือระดับสูงสุดของเดือนธันวาคมในโซนระดับ960ถึง963แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับต้องบอกว่าแม้ว่าตลาดหุ้นหรือ Set 50 Net Future ของไทยนะครับจะได้รับแรงหนุนจากผลการเลือกตั้งสว.ในฝั่งสหรัฐที่เกิดเป็นภาวะบูเวฟนะครับก็คือเดโมแครตครองเสียงข้างมากทั้งสภาสูงแล้วก็สส.อาจจะมีมาตรการหรือเม็ดเงินกลับเข้ามาสู่ตลาด Emerging Market หรือตลาดเอเชียค่อนข้างมากแต่ก็ยังคงมีปัจจัยลบภายในประเทศเกี่ยวกับจำนวนผู้ติดเชื้อนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าดัชนีก็ขยับแล้วก็ปรับตัวขึ้นมาตอบรับกระแสข่าวหรือปัจจัยดังกล่าวในระดับหนึ่งแล้วนะครับแนวโน้มดังกล่าวเนี่ยยังคงเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่อาจจะทำให้การขยับขึ้นของตัว S50H21 เป็นไปอย่างจำกัดดังนั้นเนี่ยในช่วงนี้เราจึงแนะนำว่าเป็นลักษณะของการเล่นสั้นโดยเข้าซื้อที่แนวรับด้านล่างนะครับที่ระดับ923 stop loss หรือตัดขาดทุนถ้าหลุดเพื่อไปรอหาจังหวะเข้าซื้อที่โซนแนวรับระดับ913 904ซึ่งเป็นกรอบหรือฐานในระยะกลางนะครับแต่ถ้าดัชนีขยับหรือปรับตัวขึ้นไปก่อนก็ทยอยขายเพื่อลดความเสี่ยงโดยถ้านักลงทุนรับความเสี่ยงได้ในระดับสูงนะครับการลงทุนในอนุพันธ์สามารถเปิดสถานะขายหรือสถานะช็อตได้ก็ให้เสี่ยงขายใกล้ๆกับระดับ960 963 stop loss หรือตัดขาดทุนถ้าดัชนีสามารถมีไฮใหม่เหนือระดับสูงสุดของเดือนธันวาคมที่ระดับ963จุดได้ครับก็ถือว่ายังพอเหลือแก็บให้เล่นได้ใช่ไหมครับคุณบรรลุครับใช่ครับก็ยังมีแก็บหรือยังมีโอกาสที่ตัวดัชนีจะยังขยับแล้วก็ปรับตัวขึ้นได้ในช่วงสั้นนะครับดังนั้นเนี่ยยังมีปัจจัยบวกจากปัจจัยภายนอกประเทศเกี่ยวกับการเลือกตั้งของสว.ในฝั่งสหรัฐทิศทางราคาน้ำมันดิบที่มีการขยับแล้วก็การปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นก็ยังเป็นปัจจัยตัวนึงที่หนุนในส่วนของหุ้นกลุ่มพลังงานที่ถ่วงน้ำหนักในส่วนของตัว Set 50 Net Futureในระดับที่ค่อนข้างสูงเหมือนกันให้มีโอกาสขยับแล้วก็ปรับตัวขึ้นได้เราก็เลยยังมองว่าในระยะสั้นๆก็ยังสามารถเข้าเปิดรองโพซิชันหรือเปิดสถานะซื้อนะครับเพื่อลงทุนระยะสั้นแล้วก็ยังมีเป้าหมายทำกำไรตามแนวต้านที่ให้ไว้ครับครับถ้าดูจังแบบลักษณะแบบนี้แล้วพอจะมีซิงเกิลสต็อกตัวไหนที่แนะนำไหมครับคุณบรรลุครับครับสำหรับตัวซิงเกิลสต็อกฟิวเจอร์นะครับทาง YLG เนี่ยแนะนำในส่วนของตัวท็อปนะครับ
ก็เป็นในส่วนของหุ้นกลุ่มโรงกลั่นนะครับตัวท็อปเนี่ยต้องบอกว่าได้รับอานิสงส์จากแนวโน้มหรือทิศทางราคาน้ำมันดิบที่สามารถกลับขึ้นมายืนเหนือระดับ50เหรียญดอลลาร์ต่อบาร์เรลได้นะครับแล้วก็ราคาน้ำมันดิบเนี่ยก็ทะยานแล้วก็ปรับตัวขึ้นแต่ระดับสูงสุดในรอบกว่า11เดือนก็ถือว่าเป็นปัจจัยตัวนึงที่กลับมาส่งผลเชิงบวกต่อหุ้นในส่วนของตัวกลุ่มพลังงานแล้วก็กลุ่มโรงกลั่นนะครับนอกจากนี้ครับในส่วนของตัวท็อปเองเนี่ยมีการคาดการณ์นะครับว่าน่าจะได้รับอานิสงส์จากตัวเลขสต็อกน้ำมันดิบที่ยังคงน่าจะเป็นบวกอยู่แล้วก็น่าจะทำให้ผลกำไรในควอเตอร์4ของปี2020หรือปีที่ผ่านมาเนี่ยน่าจะมีสัญญาณที่ค่อนข้างดีทางนี้เนี่ยเรายังมองว่าตัวท็อปก็ถือว่าถ้าดูจากกราฟแล้วก็ปัจจัยทางด้านเทคนิคเนี่ยก็มีสัญญาณแล้วก็มีโมเมนตัมที่เคลื่อนไหวอยู่ในทิศทางหรืออยู่ในเทรนที่เป็นทิศทางขาขึ้นนะครับอย่างไรก็ตามนะครับเรายังมองว่าการเข้าซื้อเนี่ยอาจจะรอจังหวะในส่วนของตัวท็อปให้อ่อนตัวหรือย่อตัวลงมาเข้าใกล้ในส่วนของแนวรับนะครับซึ่งแนวรับแรกเนี่ยประเมินไว้ที่ระดับ500โทษครับ 56.50 นะครับแล้วก็จุด stop loss หรือจุดตัดขาดทุนก็จะเป็นฐานของราคาที่ระดับ 54.75 นะครับซึ่งเคยเป็นยอดในช่วงที่ผ่านมาที่ตอนท็อปขยับแล้วก็ปรับตัวขึ้นมาชนในส่วนของกรอบแล้วก็ channel แนวต้านด้านบนแล้วก็เกิดสัญญาณของการพักฐานแล้วก็การอ่อนตัวลงนะครับซึ่งถ้าตัวท็อปไม่หลุดระดับแนวรับระดับ 54.7 นะครับเรายังมองว่าโอกาสที่ท็อปจะค่อยๆไต่ระดับขึ้นไปหาเป้าหมายที่ระดับ62บาทเป็นกรอบแนวต้านด้านบนหรือว่าถ้าเขาขึ้นในระดับที่ช้าๆเป็นรูปแบบของการย่อตัวลงมาย่ำฐานหรือสะสมกำลังได้มั่นคงนะครับไม่หลุดแนวรับ 56.5 54.75 นะครับเรามองว่าโอกาสที่จะขึ้นไปใกล้ๆกับระดับ63 64บาทก็ยังมีลุ้นจากการคาดการผลกำไรในควอเตอร์4อย่างไรก็ตามนะครับในระยะสั้นเลยเนี่ยจะมีแนวต้านย่อยที่ระดับ 59.2 นะครับซึ่งเคยเป็นจุดหรือเป็นโซนที่ตัวท็อปเขามีการขยับแล้วก็ปรับตัวขึ้นมาแล้วยังไม่ผ่านระดับดังกล่าวจึงเริ่มมีแรงขายทำกำไรสลับกลับลงมานะครับถ้ามีปัจจัยบวกมากพอจนผ่านระดับ 59.25 เราคาดการว่าท็อปน่าจะมีไฮใหม่พ้นระดับ 59.75 ไปได้ซึ่งเป็นไฮของรอบที่ผ่านมาก็น่าจะเห็นการขยับแล้วก็การปรับตัวขึ้นได้ในช่วงสั้นครับอย่างไรก็ตามต้องบอกว่าในระยะสั้นนะครับตัว EIA เนี่ยมีการเปิดเผยตัวสต็อกน้ำมันดิบที่มีการปรับตัวลดลงนะครับแล้วก็ตัว API ก็มีการเปิดเผยในส่วนของตัวเลขสต็อกน้ำมันดิบที่มีสัญญาณชะลอตัวลงหรือต่ำกว่าที่ตลาดมีการคาดการไว้ข้อมูลดังกล่าวก็ยังคงเป็นปัจจัยตัวนึงที่กลับเข้ามาสนับสนุนในส่วนของตัวราคาน้ำมันดิบในส่วนของตัวตลาดโลกนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยหุ้นลงกันอาจจะได้รับปัจจัยลบหรืออาจจะมีการย่อตัวลงมาระหว่างวันบ้างนะครับเนื่องจากตัวการประกาศราคาน้ำมันของตัว OSP หรือว่าตัวซาอุดิอาระเบียที่มีการขยับแล้วก็ปรับตัวขึ้นเนี่ยทำให้มีแกปหรือมีส่วนต่างกับตัวน้ำมันของตัวในตลาดเอเชียนะครับก็เลยอาจจะเป็นปัจจัยตัวนึงที่ทำให้หุ้นในส่วนของกลุ่มโรงกลั่นอย่างเช่นท็อปหรือ IRPC เนี่ยอาจจะมีการย่อตัวหรือย่อปรับฐานลงมาได้บ้างเล็กน้อยแต่ด้วยทิศทางแล้วก็โมเมนตัมเนี่ยเรายังมองว่าปัจจัยดังกล่าวไม่น่าจะทำให้เซนติเมนต์หรือแนวโน้มของตัวท็อปที่ยังคงเป็นบวกอยู่เสียไปนะครับก็น่าจะเป็นจังหวะดีในส่วนของการเข้าซื้อหรือเปิดลองโพซิชันในระยะสั้นครับโอเคครับอ่ะซิงเกิลสต็อกฟิวเจอร์นะครับทางคุณบรรลุแนะนำเป็นท็อปนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งตัวที่น่าสนใจแล้วก็มีปัจจัยในช่วงนี้ด้วยแต่อีกหนึ่งเรื่องที่คงต้องถามก็คือเรื่องของทองคำโอ้อันนี้พอเห็นราคาทองคำก่อนหน้านี้ขึ้นจากแถวๆประมาณ 1,900 ต้นๆเนี่ยไปเฉียดแต่แถว 1,950 แล้วขึ้นแรงก็ลงแรงเหมือนกันครับลงมาวันนี้ก็ลงมาเกือบแถว 1,900 ต้นๆพอลงแรงแบบนี้แล้วนักลงทุนที่ลงโกลฟิวเจอร์ต้องกำหนดกลยุทธ์การลงทุนยังไงดีครับมันขึ้นซะแบบสุดแล้วก็ลงซะสุดจริงๆครับคุณวรุฒิครับทองคำยังมีลักษณะของความผันผวนตามส่วนทางกับดอลลาร์สหรัฐที่ผันผวนตามสถานการณ์การเมืองในฝั่งสหรัฐนะครับต้องบอกว่าช่วงแรกๆเลยที่มีการผู้ชุมนุมประท้วงในสหรัฐเข้าไปบุกยึดในส่วนของรัฐสภาหรือสภาคองเกรสได้นะครับทำให้การโหวตรับรองของคุณไบเดนไม่เกิดขึ้นหลายคนก็กังวลครับว่า
คุณทรัมป์เองเนี่ยจะทำยังไงจะทำรัฐประหารหรือเปล่าเพราะว่าก่อนหน้านี้เองก็มีข่าวนะครับว่าคุณทรัมป์ได้มีการเจรจากับเจ้าหน้าที่ทางกระทรวงกลาโหมและก็เจ้าหน้าที่ทางการทหารนะครับเพื่อพยายามที่จะมีการเคลื่อนย้ายในส่วนของกำลังพลแล้วก็ทำเป็นลักษณะของการทำรัฐประหารนะครับแต่ดูเหมือนว่าทางฝ่ายกลาโหมในฝั่งสหรัฐก็ไม่ได้เอาด้วยนะครับคุณทรัมป์ก็เลยเปลี่ยนแผนไประดมในส่วนของประชาชนกลุ่มหัวรุนแรงที่สนับสนุนเขานะครับผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ต่างๆให้ออกมาชุมนุมประท้วงแล้วก็เรียกร้องความยุติธรรมให้กับเขาแต่ล่าสุดเองเนี่ยสถานการณ์การยึดสภาคองเกรสก็คลี่คลายลงนะครับแล้วก็ดูเหมือนว่ารองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์ซึ่งเป็นรองประธานาธิบดีของคุณทรัมป์แล้วก็อยู่พรรคเดียวกับเขาด้วยนะครับออกมาแสดงท่าทีไม่สนับสนุนให้กับคุณทรัมป์ใช้วิธีการในลักษณะดังกล่าวนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เองเนี่ยคุณทรัมป์เองก็คาดการหรือคาดหวังนะครับว่าคุณไมค์เพนซ์เนี่ยน่าจะเรียกร้องความยุติธรรมหรือคืนตำแหน่งประธานาธิบดีให้กับเขาเพราะว่าเขาบอกว่าเขาถูกคุณไบเดนโกงไปนะครับพอสถานการณ์ในช่วงแรกที่มีความรุนแรงหรือมีความผันผวนครับนักลงทุนก็เลยขายทองคำออกมาเพราะกังวลครับว่าถ้าคุณไบเดนไม่ได้เป็นประธานาธิบดีมาตรการหรือเม็ดเงินที่จะถูกอัดเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจเนี่ยอาจจะไม่ได้ถูกอัดหรือถูกเติมเข้ามาในระบบเศรษฐกิจนะครับคนก็เลยกังวลครับก็เลยขายทองคำออกมาก่อนดอลลาร์สหรัฐที่เคยร่วงหรือเคยปรับฐานลงจากการคาดหวังว่าพอคุณไบเดนเข้ามาเป็นประธานาธิบดีจะมีเม็ดเงินถูกเติมหรือถูกอัดเข้ามานะครับก็ฟื้นตัวหรือรีบาวขึ้นในช่วงสั้นนะครับจากความวุ่นวายจากสภาคองเกรสแล้วก็ความไม่แน่นอนว่าสุดท้ายแล้วคุณไบเดนเองเนี่ยจะได้เป็นประธานาธิบดีหรือเปล่าคุณทรัมป์จะยึดอำนาจสำเร็จหรือเปล่านะครับก็เลยเป็นปัจจัยให้ทองคำพักฐานหรืออ่อนตัวลงมาเนื่องจากแรงขายในส่วนของสินทรัพย์ต่างๆแล้วก็นักลงทุนพอเกิดความไม่แน่ใจหรือความวิตกกังวลครับแม้ว่าทองคำจะเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยนะครับแต่คนก็ไม่ได้เลือกถือทองคำเลือกถือดอลลาร์สหรัฐในฐานะสกุลเงินปลอดภัยที่มีสภาพคล่องในระดับที่ค่อนข้างสูงครับดังนั้นพอมีการโยกเม็ดเงินลงทุนครับไปยังตัวดอลลาร์ซึ่งเป็นสกุลเงินปลอดภัยพอดอลลาร์แข็งก็แน่นอนครับทองก็เลยร่วงแล้วก็ปรับฐานลงมานะครับพอสถานการณ์เริ่มบรรเทาเบาบางคลี่คลายสุดท้ายแล้วไม่มีใครเอากับคุณทรัมป์ด้วยนะครับดอลลาร์ก็เลยถูกขายให้มีสัญญาณของการปรับฐานแล้วก็มีการอ่อนตัวลงต่อแล้วก็ล่าสุดเองก็มีการประชุมในส่วนของตัวสภาคองเกรสนะครับนำโดยคุณแนนซี่โพลิซี่นำโดยรองประธานาธิบดีไมค์เพนเพื่อทำการโหวตรับรองให้คุณไบเดนก้าวขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีอีกครั้งหนึ่งนะครับดังนั้นเนี่ยพอสถานการณ์ทุกอย่างคลี่คลายหรือบรรเทาเบาบางนะครับดอลลาร์ก็เลยถูกขายออกมาทองคำก็เลยเริ่มมีสัญญาณของการฟื้นตัวแล้วก็ดีดตัวขึ้นมานะครับแต่เนื่องจากทองคำมีการแพนิคเซลหรือการทิ้งตัวลงมาแรงๆครับดังนั้นเนี่ยก่อนหน้านี้คนที่ไล่ซื้อหรือดันให้ราคาทองคำขยับแล้วก็ปรับตัวขึ้นก็เริ่มกลัวหรือกังวลครับเพราะว่าการแพนิคเซลหรือการทิ้งตัวลงมาแรงๆของทองคำวันนี้เนี่ยถ้าวัดจากระดับสูงสุดบริเวณ 1,958ลงมาที่ระดับ 1,901 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยออนมีแกปหรือมีกรอบความกว้างอยู่ที่ระดับ57เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยออนทีเดียวครับดังนั้นแล้วเนี่ยความผันผวนหรือการทิ้งตัวลงมาจากยอดที่จากระดับสูงสุดมาที่ระดับต่ำสุดนะครับก็เลยทำให้นักลงทุนค่อนข้างเพิ่มความระมัดระวังในการลงทุนครับแต่ถ้าเรามาดูในส่วนของกราฟสำหรับราคาทองคำกันนะครับเรายังพบครับว่าราคาทองคำเนี่ยแม้ว่าจะถูกแพนิคเซลจากยอดบริเวณ 1,958 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยออนลงมานะครับเราจะเห็นชัดเจนเลยครับว่าราคาทองคำลงมาที่ระดับ 1,901 เหรียญก็ยังสามารถทรงตัวแล้วก็ยืนอยู่เหนือกรอบที่เป็นชแนลที่ทางขาขึ้นได้นะครับดังนั้นเนี่ย YLG จึงแนะนำครับว่าดอลลาร์เริ่มกลับมาอ่อนอีกครั้งหลังจากคุณไบเดนมีแนวโน้มที่จะได้เป็นประธานาธิบดีนะครับแล้วก็ครองเสียงข้างมากทั้งเดโมแครตโทษครับทั้งสสแล้วก็สวด้วยแนวรับบริเวณ 1,904 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยออนครับเรายกแนวรับขึ้นมาเพราะว่ากราฟเนี่ยเป็นลักษณะของเส้นเฉียงขึ้นนะครับก็ให้เป็นจุดในส่วนของการเข้าซื้อถ้าราคาอ่อนตัวหรือย่อตัวลงมาไม่หลุดครับสต็อปลอสหรือตัดขาดทุนหากราคามีโลใหม่ต่ำกว่าบริเวณ 1,901 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยออน
ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดของวันนี้นะครับถ้าคิดเป็นเงินบาทไทยนะครับโซนระดับ 1,904 เหรียญดอลลาร์ต่อเทสออนก็จะเป็นเงินบาทไทยประมาณ 27,000 บาทต่อบาททองคำครับถือว่าเป็นโซนที่น่าเข้าไปเสี่ยงซื้อแล้วก็จุด stop loss ก็ไม่ไกลแค่บริเวณ 1,901 เหรียญดอลลาร์ต่อเทสออนเท่านั้นนะครับเป้าหมายในการทำกำไรระยะสั้นให้จับตาดูที่ระดับ 1,933 ครับเป็นกรอบหรือ channel ที่เราแบ่งในที่ในเทรนหรือในทิศทางขาขึ้นครึ่งหนึ่งนะครับถ้าราคายังรีบาวในระดับที่จำกัดหรือไม่ผ่านระดับ1930 1933ก็มองว่าอาจจะมีแรงขายให้ราคาย่อหรืออ่อนตัวลงมาเพื่อสะสมกำลังหรือย่ำฐานให้มั่นคงนะครับแต่ถ้าผ่านได้เนี่ยก็น่าจะเห็นการขยับขึ้นต่อของทองคำไปที่ระดับ 1950 1965เหรียญดอลลาร์ต่อเทรดออนครับกรอบแนวต้านหรือเป้าหมายในการทำกำไรถ้าคิดเป็นเงินบาทนะครับก็อยู่ประมาณ 27,400 ที่ระดับ1933แล้วก็ต้านถัดไประดับ1950จะอยู่ที่ระดับ27,650 บาทต่อบาททองคำนะครับก็เป็นกลยุทธ์การลงทุนในตลาดทองคำในระยะนี้ครับครับขอบคุณมากนะครับคุณมารุตครับวันนี้ข้อมูลครบถ้วนเลยนะครับต่างสำหรับในพอร์ตอนุพันธ์ที่นักลงทุนหลายท่านจะต้องปรับพอร์ตกันในวันนี้เพราะว่าแน่นอนว่ามันมีทั้งปัจจัยเรื่องของในตลาดทุนที่เป็นตลาดหุ้นแล้วก็รวมไปถึงตลาดทองคำด้วยวันนี้ขอบพระคุณคุณวรุษมากนะครับขอบคุณเช่นกันครับคุณก๊อฟสวัสดีครับครับสวัสดีครับตามที่คุณวรุษได้แนะนำไปนะครับคุณวรุษลุงขำนะครับผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์จากทาง YLG Bullion and Future นะครับก็